มัยตอนที่เป็นวัยรุ่นของมาดามแป้งเปลี่ยนไปขนาดไหนเรามาชมกันค่ะมาดามแป้งหญิงแกร่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากในแวดวงของนักธุรกิจการเมืองหรือว่ากีฬาตอนนี้เจ้าตัวเป็นถึงผู้บริหารสโมสรการท่าเรือไทยสโมสรที่โด่งดังในไทยพรีเมียร์ลีกปัจจุบันนี้มาดามแป้งอายุ55ปีเข้าไปแล้วแหละค่ะแต่ความสวยนั้นยังมีออร่าหน้าเหมือน30ต้นๆอยู่เลยในนั้นมาดามเองเล่าถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่แสนจะมีความสุขสีสันหน้าตาที่จิ้มลิ้มของคุณแป้งนักศึกษาใหม่ทำให้เป็นที่สนใจในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมากเลยล่ะค่ะจนทำให้เธอนะถูกเป็นดาวมหาวิทยาลัยผู้ช่วยของคุณแป้งก็ได้แซวว่าปกติแล้วเนี่ยคนได้ตำแหน่งจะหมุนเวียนกันไปแต่สำหรับคุณแป้งนั้นโอ้โหเรียกว่าอยู่เป็นอมตะมากจ้ะแม่วันนี้เราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านนั้นย้อนกลับไปชมสมัยที่เธออยู่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกได้เลยนะคะว่าความสวยของเธอก็ยังคงสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยล่ะค่ะจะเป็นแบบไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ